ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นะความได้เปรียบก็อยู่ที่เขาเต็มที่อย่าลืมนะสว250คนมันไม่ได้ไปด้วยนะยังอยู่แล้วเขามั่นใจว่าถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่เนี่ยไอ้บรรดางูเห่าเนี่ยที่เขาไปล้วงมาเอาเลี้ยงไว้อยู่ในพรรคต่างๆเนี่ยนะพอถึงเวลาเนี่ยมันก็พรรคเล็กมาอยู่เนี่ยแล้วเขาเตรียมแตกพรรคเล็กอีกคุณวีระมีความเห็นยังไงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ที่คือดูแล้วเนี่ยฝั่งมันเหมือนเกมมันเดินไปได้ด้วยดีใช่ไหมฮะสสรมาจากการเลือกตั้ง200คนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องไปรออยู่ที่สารรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งซึ่งอย่างที่สวบางท่านบอกว่าผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสสรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็รอหวังพึ่งว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีเหตุผลแล้วก็เข้ามามีคำพูดออกมาอย่างไรบ้างประเด็นที่ส่งไปศาลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับที่มาสสรนะมันเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ทั้งฉบับผมกลัวมันจะเป็นเกมเป็นเกมของเกมของรัฐบาลครับที่จะยุบสภาเออนี่น่าสนใจยังไงครับคุณมันเป็นเกมที่จะยุบสภาก็คือว่าให้มันเกิดความขัดแย้งไงพอเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็จะอ้างว่าไปไม่ได้แล้วรัฐบาลจำเป็นต้องยุบสภาตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะกะว่าเขาจะยุบสภาเนี่ยนะครับชิงความได้เปรียบเนี่ยโดยใช้กติกาเก่าไม่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพื่อที่จะไปต่อเพราะตอนนี้หลังจากศึกอภิปรายเนี่ยมันชัดแล้วว่าเสถียรภาพเขาก็มีปัญหานะคนตาสว่างเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะไอ้ประเด็นนี้สำคัญนะไอ้เรื่องตาสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยนะหลายๆเรื่องเนี่ยมันชัดนะคนตอนนี้เริ่มรู้แล้วอะไรคืออะไรนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาคงอยากจะให้มีการผ่านพรบงบประมาณเสียก่อนนะประมาณนะปลายปีเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่รอตรงนั้นแล้วเพราะอะไรสมมุติว่าเขายุบสภาภายในเดือนมีนาเนี่ยนะยุบสภาเสร็จให้มีการเลือกตั้งประมาณเดือนมิถุนาตั้งรัฐบาลกรกฎาก็เข้ามาพอดีเลยก็เข้ามาทำพรบงบประมาณต่อได้อยู่ดีแล้วรอบที่แล้วก็เลทก็ไม่เป็นไรใช้งบประมาณเก่าไปก่อนใช่ไหมไม่แน่นะผมว่าไอ้ประเด็นนี้แหละที่เขาพยายามลวนแต่ที่หนึ่งก็คือล้มกระดานแก้รัฐธรรมนูญจบก็คือให้ไปเริ่มกระบวนการตรงนั้นใหม่แต่ในทางกลับกันเป็นไปได้ไหมฮะว่ามันเป็นความเสี่ยงของเขาด้วยว่าถ้าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยประชาชนเมื่อ2ปีก่อนกับประชาชนหน้าวันนี้อยากจะเห็นใช่ไอ้ต่อให้คนตาสว่างแต่อย่าลืมนะไอ้เงินที่เขาหวานไปเนี่ยนะไปที่รากหญ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะรากหญ้าเนี่ยก็ยังหลายคนก็ลากยาก็ยังพูดอยู่นะว่าโอ้รัฐบาลก็จะดีๆชั่วๆก็นะก็ยังเอาเงินมาช่วยเขาอยู่เพราะคุณวีระลงพื้นที่บ่อยนี่สัมผัสได้ไปตลอดนะผมก็ฟังจากคนก็พูดกันนะครับตรงนี้มันก็น่าคิดนะว่าถ้าเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะปรับนะหรือว่าล้างไพ่ใหม่นะหรือว่าจะเลือกตั้งใหม่นะครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นะความได้เปรียบก็อยู่ที่เขาเต็มที่อย่าลืมนะสว250คนมันไม่ได้ไปด้วยนะยังอยู่เพราะมันอยู่5ปีนะครับนะครับคือพรรคประยุทธ์ยังอยู่คือช่วยยกมือได้คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติเขายุบสภาจริงไอ้หน้าที่ต่างๆสภาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็จบไปเลยมันจบเลยจบไปก็ต้องมานั่งหลายเรื่องหยุดหมดเลยนะละหนึ่งเข้ามาใหม่ไอ้หลายเรื่องที่กำลังตรวจสอบอยู่หยุดหมดเลยนะนะก็คือถ้ายังไม่ได้ตั้งสสรเนี่ยทุกอย่างมันล้างได้หมดเราเป็นว่าเขาตั้งคณะกรรมการแล้วเดินแล้วอันนั้นไปก็เท่านั้นแล้วเขามั่นใจว่าถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่เนี่ยไอ้บรรดางูเห่าเนี่ยที่เขาไปล้วงมาเอาเลี้ยงไว้อยู่ในพรรคต่างๆเนี่ยนะพอถึงเวลาเนี่ยมันก็พรรคเล็กมาอยู่เนี่ยแล้วเขาเตรียมแตกพรรคเล็กอีกนี่เท่าที่ผมทราบมานะเพื่อให้เข้ากับรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละอ๋อที่โอเคเขาเตรียมแตกพรรคเล็กกับพวกเขานั่นแหละคือ พูดง่ายๆว่าเขาถ้ามองมุมนึงคือว่าเขาเตรียมแผนไว้หมดทุกอย่างแล้วไม่รู้นะคือผมดูเนี่ยผมไม่ได้มองแค่ว่าเป็นการตีลวนที่จะไม่แก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะผมว่านี่มันคือเกมที่จะยุบสภาอ้างเหตุยุบสภานะแล้วอย่างนี้ฝ่ายค้านต้องเตรียมยังไงบ้างฮะถ้าสมมติว่าเกมมันเดินมาตามนี้แล้วผมว่าฝ่ายค้านก็จะไปทำอะไรได้แล้วก็เดินตามเกมเขานั่นแหละโอ้แล้วถ้าสมมติ
ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่คิดว่าเสียงของฝ่ายค้านลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นไหมฮะผมว่ามันลดลงนะถ้านาทีนี้นะนาทีนี้นะแล้วถ้าแต่ถ้ายาวต่อไปนี่ไม่แน่ฝ่ายค้านเนี่ยทำการบ้านดีนะนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยตอบไม่ได้หรือไม่ตอบเนี่ยนะไม่เคลียร์นี่เยอะเลยนะดูกรณีคุณประวิตรเป็นต้นไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยเป็นเท็จแล้วก็ไปผมไม่เคยเจอสภาที่แบบนี้นะผมก็ไม่เคยเจอสมัยก่อนนะสมัยที่ไปร่างใจคือมันต้องตอบอ่ะคือไม่ตอบแล้วก็ไม่มีผลสะเทือนอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่รู้นะถ้าในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าคุณประวิตรนี่แกท้าทายมากนะแกท้าทายแล้วแกมั่นใจมากเลยนะว่าก็ไม่รู้อ่ะก็กูจะไม่ตอบอ่ะเหมือนตอนสมัยรับประทานกล่าวหากูไม่ตอบอ่ะแต่กูก็ถามอ่ะก็เหมือนสมัยรับประหารที่บอกว่าเขาไปรับประหารย่ำใจมากเลยเขาถือว่าเขาไปรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมยุคนั้นหลังรัฐประหารเขาบอกเนี่ยใครไปรัฐาธิปัตย์ผมจำประโยคนั้นได้นั่นน่ะคือเขารู้สึกเขาเหนือแบบสรรพสิ่งเขาไม่แคร์เลยนะนี่ผมว่าในรู้นะผมมองนี้ว่าโอ้โหคนคนนี้ไม่แคร์เลยนะเล่นการเมืองแบบมั่นใจมากเลยนะโอ้โหนะครับแหวนครุฑพร้อมกล้วยพร้อมเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวไปเพราะว่ากลุ่มนี้เขามีแหวนครุฑเขาใส่แหวนครุฑเพิ่มอำนาจบารมีครับก็อ่ะแต่ว่าแต่ทีนี้มันจะเสถียรภาพของรัฐบาลกรณีนี้ก่อนในกรณีคอร์รัปชันต่างๆที่พูดในสภาเนี่ยสำหรับคุณเวลาคิดว่ามันรุนแรงไหมไม่จบนะผมว่าไม่จบแค่ในการอภิปรายนะเพราะว่าผมก็ได้ข่าวมาว่าฝ่ายค้านนี่นะครับหลายพักเลยเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นตรวจสอบต่อนะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อนะครับไม่ว่าจะไปทางปปช.หรือจะไปทางไหนฮะที่มีช่องทางที่จะไปได้เนี่ยเพราะว่า1รัฐบาลเนี่ยไม่ตอบนะหรือตอบเป็นคนละเรื่องนะถามวัวตอบควายอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็ตอบแบบท้าทายนะครับมันกลายเป็นว่าไม่อะไรอ่ะมันทำให้ประชาชนเนี่ยที่พยายามติดตามเนี่ยนะเขาก็อยากจะฟังคำตอบนะเพราะว่าถือว่าฝ่ายค้านกล่าวหานะรัฐบาลไม่ผิดนะหรือฝ่ายค้านเข้าใจผิดรัฐบาลก็ต้องตอบสิครับตอบให้มันเคลียร์ถูกไหมครับเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีที่จะต้องให้สังคมเนี่ยได้เห็นนะครับความจริงที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำนะไม่ใช้โอกาสอันนี้นะแล้วก็ไปสรุปเอาเองนะตามพวกเขานะครับที่พยายามไปโน้มน้าวสังคมว่าโอ้โหรัฐบาลสอบผ่านก็มันสอบผ่านจากมืออะไรนะมีมติก่อนที่จะฟังกันซะด้วยซ้ำมีมติตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังข้อกล่าวหาเลยนะครับอย่างนี้ข้อหาเลยนะฮะแล้วก็แต่มันก็มีปรากฏการณ์นะที่เราได้เห็นว่าแม้แต่พรรครวมรัฐบาลบางสสบางคนเขาก็โหวตสวนกันนะเห็นนะมันก็มีนะมันก็มีร่องรอยตรงนี้อยู่นะเขาคงรับไม่ได้อ่ะนะเขาก็มีร่องรอยตรงนี้อยู่นะครับนะฮะแต่เชื่อมั่นกระบวนการเนี่ยยุติธรรมแค่ไหนที่ทำการตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยปปช.ปปท.ปปง.อะไรพวกนี้คือผมพูดตรงๆนะในเมื่อเราอยู่ในระบบนิติรัฐนะถึงแม้หลายๆกรณีหลายๆเรื่องเนี่ยนะผลของคดีเนี่ยมันจะออกมาสวนทางกับในความรู้สึกของประชาชนนะครับมันรับไม่ได้พูดง่ายๆนะหลายคดีเนี่ยแต่ผมว่าตราบใดที่เรายังยอมรับนะระบบนี้อยู่เนี่ยนะเราก็ต้องใช้ระบบนี้รู้จะให้ไปใช้อะไรหรอครับคือถ้าเราไม่เชื่อไอ้กลไกนะครับหรือเราไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมถึงแม้มันจะไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยนะครับแต่ผมว่าเราก็จำเป็นไม่เป็นไรถ้าไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะทำผิดเสียเองเนี่ยนะหรือมันไม่ทำอย่างตรงไปตรงมาหรือเลือกปฏิบัติผมว่าดีเสียอีกดีเสียอีกดีเสียอีกในที่นี้คือมันจะประจานตัวมันเองไงนะมันจะประจานตัวมันเองไงประจานกันมาตั้งหลายปีก็ไม่เป็นไรไงอาจารย์ผมว่า
มันก็ต้องอย่างนี้แหละคนเห็นมากเอาให้มันถึงจุดเอาให้มันถึงจุดไงมันอาจจะยังไม่ถึงจุดไงอาจารย์ผ่านมาหลายจุดคือเราเคยคิดว่ามันจะเป็นโลมันเป็นนิวโลลงไปเรื่อยๆอ่ะคุณนะไม่รู้นะแต่ผมก็แต่ผมไม่ได้หมายความผมเชื่อมั่นนะแต่เราจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการนี้กลไกนี้เรื่องทุจริตที่พูดกันในสภาในฐานะคุณเวลาก็ติดตามเรื่องการทุจริตต่างๆอันไหนคิดว่าร้ายแรงที่สุดที่ว่าหรืออันไหนคิดว่าจะเอาอยู่ที่สุดในแง่ของกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่แม้ว่าอาจจะไม่ได้โหไม่ได้ขนาดนั้นกับพวกเราไม่ได้ช่วยเราได้ขนาดนั้นแต่คิดว่าอันไหนไม่น่ารอดจริงๆฮะในมุมมันโอ้มีหลายเรื่องนะเรื่องที่ดินรถไฟอ่ะที่พรรคเพื่อชาติคุณทวีอภิปรายนี่ก็ชัดนะทำเป็นเล่นไปนะกรณีที่รู้สึกจะสสเพื่อไทยผู้หญิงอ่ะครับอภิปรายเก่งๆอ๋ออะไรนะคุณอะไรทุกทีละพอร์ตเหมืองแร่นี่ก็เป็นข้อมูลที่มันยังค้างคาอยู่นะความจริงตัวนี้ต้องถูกนำมาเปิดเผยครับตัวช้างครับตัวช้างไม่จบนะวันนี้ผมก็ไปพูดที่สภาที่3เนี่ยมาคุยกันต่อผมฟันธงเลยนะตัวจ้างเนี่ยนี่ก็ไม่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องเคลียร์นะไม่ใช่ว่าพูดแก้ในสภาแล้วจบนะไม่จบตัวช้างไม่จบเพราะมันยังไม่มีคนรับผิดชอบเลยอ่ะที่ไม่จบนี่คือคุณวีระจะไม่ยอมให้มันจบตรงนี้ด้วยไม่ใช่มันไม่จบด้วยตัวมันเองคนก็สงสัยมันจบมันไม่มันต้องอะไรคือในเมื่อมีการนำมาเปิดเผยนะรัฐบาลเนี่ยจะลอยตัวโดยเฉพาะคุณประยุทธ์จะลอยตัวนี่ไม่ได้เพราะคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานกตล.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณประยุทธ์โดยตรงคุณประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะทำไมคุณประยุทธ์ไม่เคยพูดอะไรเลยเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณประยุทธ์จะลอยตัวแล้วก็ปล่อยให้ลูกพรรคคุณประยุทธ์ไปปิดปากคุณอะไรอะโรมอะผมว่าไม่ถูกนะนะครับจะไปดำเนินคดีกับคุณโรมก็ทำไปแต่ต้องดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดผบ.ตร.ที่ไปแต่งตั้งนี่ผิดเอาอำนาจอะไรผมถามหน่อยผบ.ตร.เอาอำนาจอะไรไปทำมันมีกฎมันมีระเบียบแกก็ไปบ่อยใช้อะไรนะมติครม.ไม่มติครม.ไม่ใช่กฎหมายนะครับถ้าอ้างมติครม.เดี๋ยวก็เอาครม.เข้าคุกให้หมดเลยนะถ้าไปอ้างอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมุมมองต่อศึกอภิปรายที่อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ถามและเสถียรภาพของรัฐบาลต่อจากนี้ล่ะครับคุณวีระคิดว่าผมว่าเสถียรภาพดีนะมันในเมื่อมันปัญหาเนี่ยมันค้างคาใจคนเยอะนะเท่าที่ผมไปฟังมาหลายคนเนี่ยมาบ่นกับผมนี่นะตั้งแต่จบการอภิปรายเนี่ยทุกคนมาถามผมในฐานะที่เขาเห็นว่าผมเนี่ยมีข้อมูลนะแล้วรอบรู้เรื่องข้อมูลการทุจริตเนี่ยเขาก็ถามตรงๆแล้วผมก็ถามกลับไปเนี่ยแล้วคุณเป็นยังไงโอ้โหฝ่ายค้านก็ชัดหลายเรื่องนะแต่รัฐบาลมันไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าในความรู้สึกของสังคมเนี่ยหลายผมว่าคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนี่เขายังค้างคาใจอยู่นะและปัญหาค้างคาใจที่ผมว่ารัฐบาลจะปล่อยไปเฉยๆแบบกูไม่แคร์เนี่ยเอ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะมันเคยล้มรัฐบาลอย่าไปดูแคลนนะอย่าไปดูแคลนนะ